จากที่ผมลงคลิปประเด็นการให้นักเรียนได้ใช้ห้องน้ำร่วมกับคุณครูถือว่าคุณครูและก็ไม่ใช่คุณครูให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะครับบางคนคอมเมนต์ให้คอมเมนต์เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็บอกว่าเป็นการแบ่งชนชั้นหรือเปล่านะครับก็คือแต่ละคนก็สามารถที่จะมีความคิดแตกต่างกันได้นะหรือว่าคุณครูนะครับสามารถท่านอื่นสามารถที่จะมาเขียนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถือว่าเป็นเสียงสะท้อนกลับนะถ้ามีการเสียงสะท้อนมานะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะสะท้อนไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับว่าสมควรที่จะมาแก้ในจุดนี้ไหมนะครับเพราะธรรมดาเนี่ยคุณครูก็จะอยู่ในสภาพจริงนะครับอยู่ในสถานที่จริงอยู่ในสถานศึกษาจริงนะครับก็จะเห็นปัญหาอยู่แล้วนะซึ่งปัญหาส่วนนี้โรงเรียนก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับเผื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้แบบว่าไปคิดในส่วนของการพัฒนาการศึกษาอย่างอื่นนะครับที่คุณครูไม่สามารถที่จะแก้ได้นะในส่วนของห้องน้ำนะครับน่าจะเป็นบริบทของโรงเรียนสามารถที่จะแก้ได้นะครับผมนะคุณครูสามารถที่จะมาเขียนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับนะแต่ก็ขอให้ใช้คำสุภาพแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อจะได้นำเสนอสู่สังคมต่อไปนะครับขอบคุณครับ